ในความหมายของคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยท่านอาจารย์หมายความว่าไงครับประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ต่างกันยังไงครับกับถ้าประชาชนเป็นใหญ่ถ้าประชาชนเป็นใหญ่มันก็ทำให้ประชาชนทำเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่เราต้องเอาประโยชน์ที่ถูกต้องของประชาชนทั้งหมดแหละเป็นใหญ่สังคมนิยมก็เหมือนกันไม่ใช่เห็นแก่สังคมแต่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมมันจะเป็นสังคมนิยมท่านอาจารย์บอกว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่โดยประชาชนไงอาจจะโดยคนอื่นก็ได้โดยคนอื่นก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มครับอย่างนี้จึงจะเป็นประชาธิปไตยไอ้ประชาชนเป็นใหญ่นั่นมันไม่แน่ประชาชนบ้าบอก็ได้ของประชาชนโดยประชาชนถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวแล้วจิบหายหมดครับในความเห็นนี้อาจารย์ท่านอาจารย์สุรักษ์มองต่างมุมหรือเปล่าครับท่านอาจารย์คงหมายความว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมฮะในภาษาบาลีมีมันต้องเป็นธรรมาธิปไตยที่จะถูกต้องใช่หรือเปล่าโลกาธิปไตยนั่นแหละคือจะประชาธิปไตยมันมีอัตตาธิปไตยเอกแอบคนแต่ละคนแล้วมันก็มีโลกาธิปไตยคือประชาชนโลกานี่มันดีกว่าอัตตาหรือเปล่าโลกาก็ยังดีกว่าอัตตาแต่ธรรมาดีที่สุดใช่ไหมธรรมาดีที่สุดเห็นแก่ธรรมเห็นแก่ความถูกต้องและอันนี้หรือเปล่าที่ท่านอาจารย์พยายามพูดถึงธรรมิกะสังคมนิยมนั่นเองเราก็เอาธรรมาธิปไตยเป็นหลักคือธรรมะเป็นใหญ่ประโยชน์ของสังคมทั้งหมดเกิดโดยธรรมะถูกต้องถูกต้องธรรมะถูกต้องเพราะธรรมะเป็นใหญ่ก็เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วทำไมถึงต้องสังคมนิยมไม่เป็นฝ่ายซ้ายไปเลยเพราะว่าถ้านี่มันเพิ่งว่ากันทีหลังสังคมนิยมมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติโดยเนื้อแท้ของธรรมชาติเจตนารมณ์ของธรรมชาติมีลักษณะเป็นสังคมนิยมคือทั้งของทั้งหมู่ทั้งคณะเป็นใหญ่สังฆาธิปไตยนี่ก็ทำให้กับสังคมนิยมคือสงฆ์นั่นเองใช่ไหมฮะสังคมในที่นี้หมู่คณะที่ถูกต้องก็คนละคำแต่ว่าความหมายพอใช้กันได้สงฆ์ในที่นี้จะหมายถึงคารวะโดยใดหรือเปล่าแล้วแต่จะใช่ในกรณีไหนถ้ากรณีโดยทั้งหมดก็พุทธบริษัทสี่ถ้าในกรณีเฉพาะกรณีก็มีแต่บรรพชิตและถ้าในกรณีที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกก็เฉพาะพระอริยเจ้าเฉพาะพระอริยเจ้าพระธรรมดาที่เป็นสมุติสงฆ์เท่านั้นแต่ถ้าใช้คำหมายอื่นเอาบรรพชิตทั้งหมดแต่ถ้าเอาความหมายใหญ่กว่านั้นก็คือพุทธบริษัททั้งหมดเป็นสงฆ์หรือคณะสงฆ์ของพุทธบริษัทแล้วแต่ว่าเรากำลังพูดกันในระดับไหนในความหมายทีนี้ธรรมิกสังคมนิยมตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าคล้ายๆสังฆาธิปไตยเนี่ยหมายความว่าหมู่เป็นใหญ่มุ่งความถูกต้องแล้วมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้อีกก็ไม่มีแต่ขอให้ประโยชน์เป็นของสงฆ์อย่าเป็นของบุคคลมันอย่างของฝรั่งเศสเขาเนี่ยชัดเลยนะฮะปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องการเสรีภาพพราดรภาพเสมอภาคธรรมิกสังคมนิยมนี่มุ่งใน3ประเด็นนี้เลยหรือเปล่ามันจะให้มุ่งใน3ประเด็นนี้ก็ต้องของผู้ไม่เห็นแก่ตัวคำว่าเสรีภาพนั้นต้องไม่ใช่ของผู้เห็นแก่ตัวพราดรภาพหรือว่าเสรีภาพต้องล้วนแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวอย่างคณะสงฆ์นี่กับพระดรภาพชัดเจนใช่ไหมฮะเพราะว่าพระเป็นพี่เป็นน้องกันอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่นี่เป็นพระดรภาพชัดใช่ไหมเป็นพระดรภาพโดยนิตินัยแต่โดยพฤตินัยมันไม่เป็นคณะสงฆ์คณะสงฆ์ไม่เป็นนะรู้ที่มันยังเกี่ยงแย่งกันอยู่ยังเกี่ยงแย่งกันอยู่คือไม่เข้าคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าตั้งเนี่ยคณะสงฆ์ที่นั่นเป็นนั่นมีเจตนารมณ์เป็นครับแต่ว่าคณะสงฆ์เดี๋ยวนี้หรือคณะสงฆ์ครั้งพุทธกาลก็มีปลีกย่อยแตกแยกหมายความว่าคณะสงฆ์มีเจ้าขุนบุญนายสักดินาก็ไม่เป็นพระอรหภาพใช่ไหมฮะเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่แต่ว่าโดยเนื้อหาในพระวินัยนี่เป็นชัดเลยพระอรหภาพใช่ไหมฮะพว
วกที่บวชก่อนอาวุโสกว่าเจตนารมณ์ของวินัยเป็นเสมอกันทุกคนแต่ว่าเสรีภาพก็เป็นพื้นฐานหรือตัวจุดประสงค์ใช่ไหมฮะวิมุตติหลุดพ้นหรือสวนโมกเนี่ยมุ่งอันนั้นใช่ไหมฮะนั่นมันส่วนของธรรมะไม่ใช่ส่วนของวินัยถ้าเราพูดถึงทางปกครองอย่างนี้มันมีลักษณะเป็นส่วนของวินัยถ้าเอาวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องเป็นส่วนของธรรมะแต่ตัววินัยเนี่ยเป็นพื้นฐานใช่ไหมให้สังคมดำรงอยู่ด้วยความเสมอภาควินัยเพื่อให้สงฆ์ดำรงอยู่ได้ครับแต่ว่าเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้เป็นพระอริยสงฆ์ใช่ไหมฮะนั่นแหละเพื่อให้สงฆ์เนี่ยเป็นฐานรองรับพระธรรมหรือการปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์หรือความเป็นพระสงฆ์ถูกต้องมันก็รองรับการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องมันก็เลยมีอริยบุคคลแล้วความถูกต้องนี่หรือเปล่าที่เรียกว่าเสรีภาพหรือวิมุตติหรือว่าโมกษะมันก็แล้วแต่ว่าจะพูดกันในแง่ไหนครับถ้าพูดกันในแง่นี้ก็คือวินัยถูกต้องก็คือพร้อมที่รองรับให้เป็นคณะสงฆ์ที่ถูกต้องคณะสงฆ์ที่ถูกต้องก็เป็นที่รองรับสะดวกในการปฏิบัติธรรมแต่ว่าความถูกต้องส่วนใหญ่ต้องทั้งสากลนั้นมันถูกต้องเพื่อไม่เกิดความทุกข์นั่นของธรรมของธรรมะโดยส่วนรวมคำแต่ละคำมันมีความหมายจำกัดไม่ใช่อย่างนั้นมีความหมายอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้มีความหมายอย่างนี้ทีนี้ในสังคมวงกว้างเนี่ยจะเป็นธรรมิกสังคมนิยมได้หรือไม่อันนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์มันก็แล้วแต่พื้นฐานของประชาชนที่ว่าเขามีวัฒนธรรมเท่าไรอารยธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมเท่าไรมันจะมีได้หรือไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ถ้าพื้นฐานของอารยธรรมดีก็เป็นได้พื้นฐานจำข้อต่ำสุดในกรณีไหนนั่นพื้นฐานของความมีวัฒนธรรมคือความเห็นแก่ตัวมีมากน้อยเท่าไรที่ของเราสมัยโบราณเนี่ยคนไทยได้รับการสั่งสอนให้ถือว่าทานเป็นตัวหลักเป็นตัวต้นของบุญกิริยาวัตถุเช่นให้ใส่บาตรทุกเช้าให้ทำบุญอันนี้เพื่อเป็นพื้นฐานความใจกว้างพื้นฐานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อจะนำไปสู่ศีลเพื่อสู่ภาวนาใช่ไหมก็ได้เพื่ออย่างนั้นโดยตรงก็ได้แต่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจะมีศีลก็ได้โดยเตรียมพร้อมสำหรับจะหมดอุปาทานก็ได้แล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมให้เกิดธรรมิกสังคมนิยมได้ไหมฮะเป็นอยู่ในตัวมันมีความคิดอย่างนั้นเป็นอยู่ในตัวผมฟังท่านอาจารย์สุรักษ์ถามท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็เลยยังงงอยู่ดีนะฮะว่าตกลงธรรมิกสังคมนิยมถ้าการปกครองในระดับกว้างของประเทศถ้าจะเป็นธรรมิกสังคมนิยมเนี่ยจะเป็นยังไงต้องใครจัดก็ได้แต่ให้ประโยชน์เป็นของสังคมเป็นของประชาชนใครจะเป็นผู้ปกครองก็ได้ใครจะเป็นผู้จัดก็ได้จะพระราชาก็ได้คณะบุคคลก็ได้บุคคลก็ได้รัฐบาลคณะบุคคลก็ได้พระเจ้าไอ้อย่างผู้แทนก็ได้แต่เขาให้ประโยชน์แล้วมันตกแก่สังคมทีนี้ถ้าเป็นคณะบุคคลโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการควบคุมเนี่ยจะมั่นใจได้เรื่องนึงมันให้เรื่องนึงเป็นความผิดพลาดในตอนที่ผู้จัดการทีนี้ถ้าอาจารย์พูดเนี่ยเป็นนัยยะว่าขอให้ประชาชนมีความสุขพระราชาปกครองก็ได้เผด็จการก็ได้ถ้าโดยธรรมใช่ไหมฮะทีนี้คนที่เป็นเผด็จการมักจะอ้างโดยธรรมเสมอแล้วถ้าเผื่อเขาเป็นอธรรมเราจะมีทางนั่นมันอีกปัญหาหนึ่งเอาอีกปัญหาที่จะถามอาจารย์หรือจะถามปัญหานี้นะฮะเราจะมีทางทำอย่างไรที่จะตรวจสอบปกป้องราษฎรให้มีความสุขมาพูดว่าถ้ามันเป็นธรรมะแล้วเผด็จการก็ได้ถ้ามีธรรมะควบคุมแล้วนะเป็นธรรมะเป็นผู้เผด็จการไม่ใช่บุคคลเป็นผู้เผด็จการให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการอย่างนี้ยังปลอดภัยแล้วประชาชนจะไว้ใจได้ไงครับว่าคนที่ขึ้นมาเผด็จการนั่นแหละมันคือปัญหาแหละคือปัญหามันคล้ายกับโชคไปซะอีกจะได้คนอย่างนั้นมาแต่ไหนคือคำของท่านอาจารย์เนี่ยต้องระวังถ้าไม่ระวังแล้วคนจะไปกระพือปีกโอ้ท่านอาจารย์สนับสนุนเผด็จการแล้วมันจะเอาคำธรรมะทิ้งไปผมถึงบอกในสมัยโบราณเนี่ยราชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชโดยนัยยะหนึ่งคือเป็นเผด็จการแต่เป็นเผด็จการซึ่งมีสถาบันสงฆ์เป็นตัวควบคุมห่างๆที่ต้องเข้าใจเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงบาตรทุกเช้าจะต้องทรงธรรมทุกวันมันมีทางหลีกเลี่ยงวะพระราชจรรยาวัดในทางฐานะนี่มีประจำในการฟังธรรมนั้นจะต้องได้อะไรเข้าไปแน่ๆเพ
พราะหลายต่อหลายอย่างพระเจ้าแผ่นดินไม่สามารถจะทำได้แม้เป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าชีวิตแต่ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวธรรมะสถาบันสงฆ์คอยปกป้องใกล้ชิดดูแลอยู่นี่เวลานี้ไม่มีคือที่ตอนนี้อำนาจมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีได้ใส่บาตรทุกวันแล้วก็ทรงฐานะอย่างที่ว่าครับคืออันนี้เป็นรูปแบบอันนี้รูปแบบเราคงไปเอารูปแบบไม่ได้แล้วได้ฟังเทศฟังธรรมประเด็นอยู่เวลานี้อยู่ตรงนี้ครับเรารักษารูปแบบเฉพาะพิธีการจะเห็นได้วันปีใหม่ออกมาใส่บาตรสงกรานต์มาใส่บาตรอันนี้สำหรับผมไม่มีประโยชน์รูปแบบไม่มีประโยชน์มีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์น้อยแต่ประโยชน์ก็คือว่ากลับมาที่ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดทำอย่างไรถึงจะเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นผมชมนะครับคณะรัฐบาลชุดนี้โดยเนื้อหาเป็นคนที่ไม่โกงแต่ลองอยู่ในอำนาจนานที่จะโกงไหมเพราะโอกาสโกงมันมีได้มากมันจะต้องมีวิธีการเช็ควิธีการตรวจสอบไม่ให้โกงและวิธีการหนึ่งคือของศาสนธรรมวิธีการหนึ่งคือวัฒนธรรมวิธีการหนึ่งคือนิติธรรมวิธีการหนึ่งคือกลไกของรัฐะที่จะปกป้องไม่ให้โกงมันมีวิธีที่ซับซ้อนแต่วิธีเหล่านี้เวลานี้ไม่มีเข้าใจไหมยกตัวอย่างเงินที่เบิกไปใช้ในราชการลับนั้นไม่ต้องมาชี้แจงเลยไม่มีประเทศไหนทำกันในโลกครับมีประเทศนี้ประเทศเดียวครับแล้วคุณอ้างราชการลับอย่างน้อยต้องเอามาชี้แจงได้ภายใน10ปีก็ได้มันต้องมีทุกอย่างต้อง accountable ครับตอนนี้ไม่ accountable ถ้าอาจารย์พูดถึงประโยชน์ต้องมีต่อสังคมต่อประชาชนนี่ครับถ้างั้นอาจารย์มองการปฏิวัติรัฐประหารของประเทศไทยที่ผ่านมาไงครับก็แล้วแต่เขาทำแล้วประโยชน์อยู่กับใครถ้าประโยชน์อยู่กับประชาชนโดยบริสุทธิ์ก็เรียกว่าทำมิกะสังคมนิยมได้มีไหมฮะมีสักครั้งไหมฮะตั้งแต่2475มาไม่เคยทราบเรื่องนี้ไม่เคยทราบแต่เท่าที่นึกไม่เห็นไม่อาจารย์ไม่เคยเห็นใช่ไหมเคยนึกเห็นแต่เมื่อ2475อย่างน้อยก็เป็นความปรารถนาดีไม่ใช่หรือที่จะต้องการให้อย่างน้อยให้กฎหมายเป็นใหญ่เหนือทุกคนเท่าเทียมกัน2475อาจารย์ทำเสร็จหมดพอดีอ่านดูตามตัวหนังสือก่อนนะว่ามีเหตุผลแล้วผู้ที่มาปกครองบ้านเมืองเวลานั้นก็พยายามใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างอาจารย์ปรีดีนี่ก็พยายามมาศึกษาความรู้จากสวนโมกพยายามไปฟังเวลาอาจารย์ไปพูดที่พุทธธรรมสมาคมซึ่งยังไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีรุ่นหลังๆมีใครทำเช่นนั้นอาจารย์เห็นใช่ไหมว่าอย่างนั้นมีความปรารถนาดีในเวลานั้นถ้านักการเมืองมีเจตนาดีอย่างนั้นก็วิเศษท่านอาจารย์มองว่าประเทศไทยเคยมีช่วงไหนที่เป็นประชาธิปไตยบ้างอย่างนี้ตอบไม่ได้แน่เพราะว่าหลายหลายครั้งหลายหลายคราวเรามาไม่สนใจเลยแต่เมื่อแรกมีขึ้นมาหยกนั่นก็ช่วยสนับสนุนมาอันนี้เป็นสิ่งที่เข้ากันกับหลักพระพุทธศาสนาครับแต่ตอนนี้เขาก็อยากให้มีประชาธิปไตยอีกอาจารย์อยากจะช่วยถ้ายังไงบ้างให้มันเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาตามหลักพระพุทธศาสนาก็จัดให้เป็นให้ประโยชน์เป็นของประชาชนให้จัดก็ตามให้ประโยชน์เป็นของประชาชนแล้วควรให้ประชาชนมามีส่วนความแสดงความคิดความเห็นไหมฮะในเรื่องการปกครองบ้านปกครองเมืองก็แล้วแต่วิธีไหนต้องใช้หลายๆวิธีให้สวัสดิการมีแก่ประชาชนเหมือนในโลกภาษีอายเมตไตรหมายความว่าให้สวัสดิการมีแก่ประชาชนมากเหมือนในศาสนาภาษีอายเมตไตรไม่มีใครขาดแคลนหมายความว่าอย่างน้อยปัจจัย4ทุกคนจะต้องมีปัจจัย4ใช่ไหมฮะนั่นมีสวัสดิการใครไปเบิกได้แต่เวลานี้มันปรากฏว่าคนเป็นโรคขาดอาหารมากขึ้นทุกทีจำนวนโสเภณีมากขึ้นทุกทีเพราะมันไม่มีนี่เพราะมันไม่มีนั่นสิฮะที่จะให้มันมีเช่นนี้เนี่ยผู้ที่ต้องการแสวงหาประชาธิปไตยอาจารย์ควรจะแนะนำยังไงบ้างประชาธิปไตยแห่งความไม่เห็นแก่ตัวคือหมายความว่าทุกคนจะต้องมีดำริในเรื่องความเห็นแก่ตัวใช่ไหมฮะมันมีหลักความเห็นแก่ตัวเป็นรากฐานก่อนที่จะประชาธิปไตยมันกำกวมนี่เห็นแก่ตัวก็ได้นี่ครับประชาธิปไตยมันกำกวมนี่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวก็ได้นี่